วัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านวิถีเกษตรครับมาดูผานทำรุ่นมันนะครับผมกับล้อสูงครับผมมาดูผานทำรุ่นมันก่อนเลยครับผมอันนี้ต่อมอเตอร์กับตัวแบตเตอรี่แล้วครับผมเป็นมอเตอร์ปั่นปุ๋ยครับผมนะครับสวิตช์เปิดปิดครับเปิดปิดครับหมุนครับผมได้ร้อยระดับครับผมอันนี้เร็วสุดครับอันนี้ก็หยุดครับตัวนี้ก็เป็นที่เสียบ USB ครับผมเปิดปิดครับครับลักษณะทั้งปุ๋ยครับผมจะมี2อันติดกันครับผมความสูงนี่อยู่ประมาณสัก160ครับผมคนก็แบกปุ๋ยขึ้นได้อยู่ครับฐานนี่4กระทู้ครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับฐาน4กระทู้กระทู้ละ2ใบครับขานี่สูงประมาณ70เซนแล้วครับใบนี้ก็18 22ครับผมกับที่โรยปุ๋ยครับเป็นท่อโรยปุ๋ยครับตัวนี้ก็ถอดถ้าจะซ่อมเวลาจะเปลี่ยนนี่ครับก็ถอดตัวใบหน้าได้ถอดแยกกันครับผมใบหน้าใบหลังครับผมที่อัจฉริบีก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านหลังครับผมเวลาเราจะเลื่อนฐานก็เลื่อนซ้ายขวาครับผมตรงนี้ก็ถังปุ๋ยนี่ก็ถ้าปุ๋ยตันเราก็แย่ตรงนี้ครับผมใช้ไม้แย่ให้มันไหลครับผมครับไถได้โค้งนี่ก็เกือบ2เมตรเลยครับผมไถได้ครอบคลุมร่องมันแล้วครับใช้ได้ตั้งแต่ลดประมาณ30แรงขึ้นไปครับผมถึง50แรงนี่ครับเดี๋ยวนี้ตัวครับผมสลัดก็ตัวบน3ครับผมตัวมอเตอร์นี่ก็ใช้การต่อกับแบตเตอรี่ครับผมขั้วบวกขั้วลบครับแล้วก็เสียบครับผมกับกล่องประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวล้อสูงครับล้อสูงก็มีไซส์180ก็มีทั้งหมด17ก้านครับผมจำนวนก้านนะครับก้านก็ 4.3 มิลครับผมไม่ใช่43มิลครับผม 4.3 เซนมีไซส์120ก็แป๊บก็43มิลหน้ายางก็10เซนครับผมนี่5อันนี้ฝั่งนี้อีก5ก็เป็น10เซนครับผม120คู่กับ180แล้วก็มี160ครับผม160มี11ก้านคู่กับ2เมตร10ครับใส่กับรถ4750ครับส่วนนี้เป็นดุมครับเป็นข้อต่อครับสนใจก็สั่งผานสั่งล้อได้ครับผมกับทางร้านวิถีเกษตรครับเบอร์โทร0804802743ครับอยู่ที่อำเภอพิมายโคราชครับโคราชครับเดี๋ยวคอยดูครับผมต่อไปผมจะใส่160
2เมตร10ครับกับ L50 ตัวนี้ครับผมผมมีเวลาจะใส่ให้ดูครับผมทั้งปุ๋ยเวลาปิดทั้งปุ๋ยครับผมครับก็ปิดนี่เลยครับครับรูทั้งปุ๋ยก็มีให้ดูครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับสำหรับการทำรุ่นมันแล้วก็ล้อสูงนะครับผม